กลับมาสู่ช่วงที่2ของ Rama Health Talk นะคะกับช่วงของการเจาะลึกขาเทียมนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณฤดลบาทาสุขนักกายอุปกรณ์นะคะจะมาอธิบายแล้วก็สาธิตให้เราเห็นถึงการทำงานของขาเทียมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณณฤดลค่ะนี่เลยเห็นอยู่ตรงหน้านี้หลักๆแล้วขาเทียมประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะครับโดยทั่วไปแล้วขาเทียมเนี่ยมันก็คือส่วนทดแทนส่วนที่ขาดหายไปของขานะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้พิการที่ตัดขาระดับใต้เข่านะครับใต้เข่าเราก็แทนตั้งแต่ใต้เข่าลงไปเขายังมีอยู่แต่ส่วนที่หายไปคือหน้าแข้งกับเท้านะครับสมมุติว่าเขาเหลือหน้าแข้งอยู่นิดนึงครึ่งนึงเราก็สามารถหล่อให้มันต่อลงจากนั้นอีกนิดได้ใช่ครับคือเท่ากับว่าตรงนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเต็มครบเท่านี้ใช่ครับแล้วแต่อัตราส่วนที่หายไปใช่ครับคือส่วนใหญ่ความสูงจะอยู่ประมาณนี้ละค่ะค่ะเพราะว่าต้องเหมือนคุมที่ตรงล็อกที่ตรงขานิดนึงแต่ว่าในส่วนของตัวเบ้าค่ะหรือว่าตัวโครงสมมติว่าอย่างหญิงตัวเตี้ยโครงก็อาจจะเล็กลงไปหน่อยสั้นลงไปหน่อยอันนี้ก็คือตามปกติใช่ครับค่ะมันก็จะถูกสร้างนะครับสร้างเป็นของใครของมันก็คือเป็นของผู้ป่วยแต่ละท่านไปเลยนะครับตามความสูงของแต่ละคนไปเลยใช่ครับทั้งขนาดถ้าอย่างนู้นจะต่างกันยังไงคะสำหรับขาเทียมก็จะมีอันนี้ใต้เข่านะครับส่วนอันนี้เป็นขาเทียมเหนือเข่าเหนือเข่าเนี่ยคือผู้ป่วยสูญเสียเข่าไปด้วยนะครับเมื่อสูญเสียเข่าเนี่ยก็คือต้องทำเข่าให้ด้วยใช่ครับก็คือแปลว่าอันนี้งอได้ใช่ครับงอได้ครับงอได้เหมือนเข่าจริงๆเลยใช่ครับโดยแต่ละรุ่นก็จะมีการลอกเลียนลอกเลียนแบบหน้าที่ของเข่าเช่นงอได้พับได้แล้วสามารถเหยียดได้หรือว่าเดินแล้วเหมือนการใช้ขาจริงๆมากขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีมันมีแบบข้อจำกัดของมันไหมคะแบบอย่างเช่นแบบในความรู้สึกคือมันจะเอียงมากไม่ได้เท่าเหมือนปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับมีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกของตัวผู้ป่วยเองฉะนั้นแล้วมันต้องมีการฝึกใช้ครับซึ่งการใช้ขาเทียมแต่ละรุ่นแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีคู่มือของแต่ละขาเทียมแต่ละรุ่นอยู่ฉะนั้นแดงอย่างตัวนี้นะครับเป็นขาเทียมเหนือเข่าขาเทียมเหนือเข่าเนี่ยตัวนี้มีหน้าที่งอได้เหยียดได้ใช่ไหมครับแล้วยังมีฟังก์ชันของมันก็คือสามารถล็อกได้ในขณะที่ปวดผู้ปวดลงน้ำหนักอ๋อสมมติว่าไม่ให้เข่าพับมันจะได้ไม่แบบใช่ใช่ใช่ครับไม่ให้เข่าพับไปอ๋อมันจะได้แบบงอตามรูปร่างลักษณะการนั่งของเราไม่ใช่ว่าจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลาอะไรแบบนั้นก็จะงอแล้วก็ในช่วงลุกเนี่ยครับบางทีเราเหยียดเข่าไม่สุดเหยียดเข่าไม่สุดลงน้ำหนักเนี่ยมันก็จะไม่พับลงไปตามแรงเหมือนป้องกันไม่ให้ล้มไม่ให้ล้มไม่ให้เราลุกแล้วมันพับแป๊กลงไปแบบนี่คือเทคโนโลยีล่าสุดของตัวรุ่นขาเทียมเลยหรือเปล่าคะไม่ครับอันนี้ค่อนข้างเก่าแล้วอ๋อหลายสิบปีแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันเดียวเก่านี้ยังดูใช้ได้อยู่เลยนะคะคือปัจจุบันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะสำหรับขาเทียมปัจจุบันนี้คือมันฉลาดขึ้นเพราะเราย่อไม่ถึงขาเทียมฉลาดขึ้นใช่ครับใช่ขาเทียมมันฉลาดจริงเหรอคะอย่าใจเอไอหรือเปล่าคะจะมองค่ะยังไงคะเราใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปข้างในครับเห็นไหมเห็นไหมล่าเป็นเอไอทำไมซื้อหวยแล้วไม่ถูกเนี่ยงวดที่แล้วรอบนี้รอบนี้เอาใหม่คือยังไงคะพอเราใส่เทคโนโลยีเป็นมันเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็สามารถลอกการเดินของคนจริงๆมาได้เลยก็เมื่อฝึกหมายถึงการแกว่งของตัวขาเทียมอะไรอย่างนี้องศาการงอน้ำหนักอะไรอย่างนี้ใช่ครับโดยใช้ตัวจับเป็นการถ่ายเทของน้ำหนักของผู้ป่วยโอ้โหแล้วก็มีเซ็นเซอร์ใช่ครับใช้ในเมืองไทยหรือยังคะมีครับมีผู้ป่วยใช้แต่ว่ารายสองรายเพราะราคามันสูงมากถ้าอ่ะประมาณเท่าไหร่เอ่ยก็3ล้านได้ครับสบายเสียงสูงมากเดี๋ยวซื้อหวยต่อเมื่อถูกอาจารย์ว่าเริ่มต้นที่เก็บขาไว้ดีกว่าไหมสิคะอาจารย์ขาแล้วถ้าแบบนี้อันนี้ปกติเท่าไหร่คะก็อันนี้จะเป็นตัวมาตรฐานแต่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันก็โดยเฉลี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทโอเคกว่าบาทต่างกันเยอะคุยได้แต่อันนี้ต้องฝึกเองเยอะนิดนึงไม่เป็นไรขยันออกกำลังกายตลอดคุณอาจารย์แล้วจริงๆการทำขาเทียมเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างอะคะและปกติกว่าเราจะได้ขาหนึ่งข้างนานไหมคะก็โดยทั่วไปการทำขาเทียมเนี่ยก็คือเราเริ่มจากหลังผู้ป่วยตัดขาเลยนะครับง่าย
ก็หลังผู้ป่วยตัดขาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินจากทีมแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเพื่อให้มาพบนักกายอุปกรณ์เพื่อหาผู้ป่วยแล้วก็ทำขาเทียมโดยที่เราจะต้องประเมินผู้ป่วยแต่ละรายนะครับว่าเหมาะสมกับขาเทียมแบบไหนซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทั้งการออกแบบรูปร่างของขาเทียมก็จะไม่เหมือนกันก็คัสตอมไมซ์ไปเลยใช่ครับเป็นแบบเฉพาะรายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการผลิตขาเทียมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับก็ไม่ถือว่านานมากนะคะคในระหว่างนั้นก็ฝึกร่างกายไปอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ก็พอดีขาเสร็จใส่ได้เลยใช่ครับขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงคะอยากให้สาธิตดูนิดหน่อยอะค่ะสามารถสาธิตยังไงหมายถึงมันหล่ออะไรขึ้นมาทีละอันยังไงอะคะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะเหลือตอขาอยู่ประมาณนี้ครับอ๋อนี่คือเนื้อเราที่เหลือตัวนี้เป็นเบ้าขาเทียมนะครับเบ้าขาเทียมก็เป็นส่วนที่บรรจุเนื้อของคนไข้เอาไว้เหลือแค่ไหนเราก็จะรอแบบออกมานะครับเป็นเบ้าเสร็จแล้วเราจะสวมตัวเนี้ยเข้าไปกับขาซึ่งการออกแบบแต่ละลายของผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยก็จะต้องให้พอดีคือเราจะมีการวัดขนาดต้นขาความยาวความอ้วนความอะไรอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับรวมทั้งแล้วมันใส่เข้าไปยังไงอะคะเสียบเข้าไปเลยในขาในขาที่เหลืออยู่ใช่ครับก็คือไม่ต้องมีตัวรัดอะไรเลยถ้าเป็นตัวนี้มันจะมีวาล์วเป็นตัวดึงกับเนื้อครับก็คือสวมเข้าไปแล้วไว้ดูดเอาไว้ใช่ครับเป็นสุญญากาศเสียบเข้าไปดึงให้เนื้อลงไปแล้วก็ปิดวาล์วมันเววาวโอ้โหเลยมันก็จะดูดเอาไว้ให้มันแบบไม่เคลื่อนไหวไปไหนค่ะก็ได้อันนี้ละมีหลายแบบค่ะคำดีไซน์มันจะมีหลายแบบค่ะซึ่งก็คุยกับทางคุณหมอได้ว่าแบบว่าจะถนัดแบบไหนข้อดีข้อเสียยังไงใช่ครับแต่อันนี้คือที่นิยมที่สุดใช่ครับก็คือเสียบเข้าไปดูดอากาศออกกลายเป็นจุกสุญญากาศใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วเวลาเขาใช้แล้วเขาก็หล่ออันนี้อีกเหรอคะใช่ครับตัวนี้เป็นเบ้าแข็งครับแต่ก็คือเราใส่เบ้าอ่อนเข้าไปครับมันสัมผัสกับเนื้อแต่ว่าตัวเบ้าแข็งมันก็แข็งมากมันทำมาจากเรซินเป็นพลาสติกที่แข็งค่อนข้างมากฉะนั้นมันใส่กับเนื้อจริงๆมันไม่สบายเท่าไหร่ครับอ๋อก็คือเอาอันนี้เหมือนมากันไว้ใช่ครับวิธีการใส่อะค่ะสมมติว่าคือนั่งหรือนอนหรือยังไงอะคะก็ใส่ระหว่างนั่งครับก็ถือนั่งงอขาสมมติไม่มีขาครับขาเทียมมันก็จะงออยู่อ๋อโอเคแล้วก็ยัดเข้าไปสวมเข้าไปพอถึงก็มันจะมีถุงดึงฟึบพอขาเข้าไปเสร็จแล้วล็อกนะครับล็อกเสร็จก็ลุกขึ้นยืนได้ก็คือทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านคนเดียวไม่มีผู้ช่วยก็ได้ใช่ครับโอ้สะดวกมากมากใช่ครับอย่างนี้ต้องผ่านการฝึกก่อนนะคะพวกนี้ค่ะอันนี้ขอเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวด้วยนี่คะที่เขาไอ้บริจาคสะเกาะไอ้จุกสแตนเลสนี่มันไปอยู่ขั้นตอนไหนคะอยากมันยังใช้อยู่มันยังใช้อยู่ไหมคะมันจะไปทำพวกอย่างนี้ค่ะแบบพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้ค่ะไปทำตัวน่องตัวแท่งตัวแท่งกระดูกน่องใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยไอ้ตัวบริจาคฝาเนี่ยครับก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าคือตอนนี้ที่เดียวที่รับก็คือมีที่มุ้ยที่ขาเทียมค่ะนะครับเพราะเขามีส่วนที่สามารถเอาไปส่งลงหล่อได้โดยตรงเลยถ้าเป็นที่อื่นก็จะไม่ได้มีเทคโนโลยีนานว่าอย่างใช่ครับก็คือเวลาไปบริจาคเนี่ยถ้าไม่ได้บริจาคมุ้ยที่ขาเทียมโดยตรงมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยที่รับบริจาคไปเพราะฉะนั้นก็อันนี้ฝากเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าจะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นอลูมิเนียมต่างๆให้มูลนิธิขาเทียมเท่านั้นนะคะขาเทียมนี่มีอายุการใช้งานไหมคะมีครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนประกอบต่างๆของขาเทียมเนี่ยจะมีการการันตีการรับประกันของผู้ผลิตเนี่ย อยู่ที่1ปีครับ1ปีแต่โดยทั่วไปขาเทียมเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละท่านแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนครับว่าใช้งานหนักแค่ไหนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมันแมทกับตัวคนไข้แค่ไหนเช่นอย่างผู้ป่วยบางท่านเนี่ยออกกำลังกายขาเทียมธรรมดาก็อาจจะไม่เหมาะกับเขาก็จะเป็นขาเทียมที่ตอบรับการออกกำลังกายมีความแข็งแรงมากกว่าสามารถนำไปวิ่งได้ทนกว่าใช่ครับแล้วมีวิธีการดูแลรักษาเป็นพิเศษไหมคะมีครับเพราะว่าส่วนประกอบของขาเทียมเนี่ยมันมีส่วนต่างๆนะครับส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวส่วนที่เป็นข้อหรือว่าส่วนที่เป็นเบ้านะครับเบ้าเนี่ยเราก็ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอต้องถอดออกมาล้างปกติค่ะก็คือถอดออกมาเช็ดนะครับทำความสะอาดเช็ดด้วยน้ำสบู่แล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับอย่าให้มันอับชื้นก็เวลาใส่ก็จะสวมใส่ได้สบายไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ตัวคอมโพเนนต์หรือว่าตัวส่วนประกอบของมันเนี่ย
มันสามารถเป็นสนิมได้ครับอ๋อเป็นสนิมได้ด้วยใช่ครับอ๋อแต่มันเป็นสแตนเลสมันมีส่วนที่ไม่ใช่สแตนเลสอยู่ครับพวกข้อต่อต่างๆนะใช่ครับค่อนข้างละเอียดพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยมันก็คอยต้องคอยเช็ดทำความสะอาดใช่ครับต้องหยอดน้ำมันไหมคะก็โดยทั่วไปต้องหยอดครับก็นิดหน่อยแค่หล่อลื่นมันแต่ว่าขาเทียมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะห่อหุ้มด้วยโฟมเพื่อความสวยงามครับอีกทีนึงอ๋อก็คือใส่เข้าไปไม่เห็นแท่งเหล็กนี่ล่ะใช่ครับก็จะเห็นเป็นขาคนไข้นิ่มๆเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องรับการผ่าตัดตัดอวัยวะทิ้งโดยเฉพาะขานะคะก็จะได้เห็นเลยว่ามันสะดวกสบายมากกว่าเดิมเยอะจริงๆซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะอาจารย์ออนพิชชานะคะและคุณนฤดลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทั้งหญิงและอาจารย์นะคะทั้งหมดเนี่ยพวกเราขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ